สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมโยกังโมบายอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับที่ผมจะเอามาให้ทุกคนลองเล่นกันนะเวอร์ชันนี้เนี่ยน่าจะเปิดมาสักพักใหญ่แล้วนะครับมันจะแตกต่างจากเวอร์ชันที่ผมแนะนำมาก่อนหน้านี้อันนั้นเนี่ยต้องใช้ในส่วนของ ID ของ QQ แล้วก็ WeChat แต่ว่าเวอร์ชันที่ผมกำลังทำคลิปอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ในส่วนของชื่อจีนแล้วก็เลขบัตรประชาชนจีนได้นะครับซึ่งลิงก์โหลดของตัวเกมแล้วก็ตัวลิงก์เลขบัตรประชาชนจีนเนี่ยผมจะเอาไว้ให้ใต้คลิปทั้งหมดนะครับสามารถที่จะ เข้าไปหาได้จากตรงนั้นนะครับไม่ต้องพิมพ์มาถามนะเพราะว่าผมบอกชัดเจนแล้วนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกๆสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกม Ragnarok Origin Summoner War Chronicle หรือว่าเกม Harry Potter Magic Awaken และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับในส่วนของเวอร์ชันนี้นะครับก็จะแบบถอดแบบมาจากเวอร์ชัน PC อีกเวอร์ชันหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบในส่วนของเวอร์ชันไหนมากกว่ากันนะครับทีนี้ก็ในส่วนตรงนี้นะครับมันจะมีสายอาชีพนะครับให้เราเลือกทั้งหมด5สายด้วยกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่สายแรกอันนี้ก็จะเป็นดาบนั่นเองนะครับผมต่อมาก็จะเป็นกระบี่นะครับนี่เลยทุกสายเนี่ยสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้ว่าจะเป็นตัวผู้ชายหรือว่าตัวผู้หญิงนะครับตามนี้เห็นไหมนี่เลยนะครับบรรยากาศเก่าๆก็มาเต็มใช่ปะนะครับผมโอเคสายต่อมาก็จะเป็นทวนนะครับนี่เลยโอเคครับแล้วก็สายต่อไปนะครับก็จะเป็นนักธนูนั่นเองนะครับผมแล้วก็สายที่ขาดไม่ได้สำหรับเกมโยกังนะครับเพราะว่ามันจะต้องไปเก็บเลเวลเป็นตี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือหมอนั่นเองครับนี่โอเคนะครับตามนี้เนาะเราเลือกสายไหนอะไรยังไงก็สามารถที่จะกดเลือกเสร็จแล้วเนี่ยก็กดตรงนี้ครับปุ่มนี้นะแล้วก็มาตั้งชื่อนะครับรู้สึกว่าชื่อเนี่ยอาจจะต้องตั้งภาษาจีนก่อนแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษนะครับตามหลังอันนี้เนี่ยตั้งได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเลขก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตามนี้เนาะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวละครตัวเดิมที่ผมเล่นไว้นะครับก็ลองเล่นมาประมาณเลเวล14นะครับผมพาไปดูบรรยากาศโดยรอบของตัวเกมแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันด้านในเกมนะครับเข้ามาด้านในเกมแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะตามที่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเมืองนะครับที่เรามาเกิดนะจะเป็นบรรยากาศเมืองฮอนบันใช่ป่ะนี่ครับพื้นที่โดยรอบนะครับแล้วก็ NPC ต่างๆเนี่ยก็ยังคงความคลาสสิกบนเวอร์ชัน PC เลยนะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับตอนโยกังในสมัยที่แบบว่าเพิ่งเปิดมาใหม่ๆอะไรประมาณนั้นนะนะครับผมโยกังแบบโบราณประมาณนั้นนะครับนี่โอเคนะครับนี่หมุนแบบอิสระได้นะครับมุมกล้องเห็นไหมตามนี้นะแล้วก็ตัวในส่วนของแผนที่นะครับเดี๋ยวผมกดขยายให้ดูนี่เลยเห็นไหมฮะแผนที่จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่ามอนสเตอร์เลเวลเท่าไหร่ชื่ออะไรบ้างนะครับเราสามารถกดติ๊กไปเพื่อที่จะให้ตัวละครเนี่ยวิ่งไปตีมอนสเตอร์ตัวนั้นๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบ NPC นะครับตัวไหนขายอะไรตัวไหนอยู่ตรงไหนนะครับกดติ๊กไปตัวละครก็จะวิ่งไปหาละนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผนที่นะครับที่เป็นจุดๆนะครับที่เขาบอกนะว่าจะเป็นจุดตรงไหนที่เราจะไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่อื่นๆนะครับผมเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นกว้างขึ้นมาหน่อยนะครับขยายดูแบบนี้ได้เนาะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเดินดูบรรยากาศโดยรอบสักหน่อยละกันนะครับโอเคนี่เรามาดูในส่วนของนี่มันสามารถตั้งร้านได้ด้วยนะครับเห็นไหมมันจะมีคนทำการตั้งร้านค้านะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้เนี่ยก็มีคนเข้ามาเล่นพอสมควรนะครับในส่วนของคนไทยนะครับที่อยู่ในเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเซิร์ฟ97นะเลือกเซิร์ฟเวอร์97นะครับผมแล้วก็นี่เห็นไหมอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าเขาตั้งร้านเห็นป่ะจะเป็นช่วงยุค เริ่มแรกนะครับตั้งร้านประมาณนี้ก็กดเข้ามาดูได้นี่ก็มาดูได้นะครับว่าเขาขายอะไรอยู่ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแม่นางจินกันหน่อยนี่แม่นางจินใช่ป่ะอันนี้คือแม่นางจินใช่ไหมอยู่ตรงนี้นะครับนี่โอเคนี่นี่ประมาณนี้นะครับก็จะมีแบบว่าขายของอะไรต่างๆครับก็กดซื้อขายได้ในส่วนตรงนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของเท่ายาใช่ป่ะเท่ายาก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นตรงนู้นนะฮะนู่นเลยนะก็จะเดินไปไกลหน่อยนะครับผมแล้วก็มีที่ใกล้ๆหน่อยนะไหมก็จะเป็นโลนเหล็กไหลเดี๋ยววิ่งมาดูโลนเหล็กไหลหน่อยนะครับ
บรรยากาศเก่าๆก็จะคละคลุ้งมาเลยนะครับสำหรับตัวเวอร์ชันนี้นะก็เลือกเอาละกันว่าเราจะชอบเวอร์ชันไหนนะครับของผมเนี่ยผมจะเล่นอีกเวอร์ชันนึงที่ผมเล่นอยู่แล้วก็สตรีมอยู่นะครับอันนี้เนี่ยเอามาให้ดูเฉยๆนะครับเป็นตัวอย่างประกอบการตัดสินใจสำหรับคนที่อยากจะลองเล่นนะครับนี่เข้ามาแล้วโอเคนี่ไงรถเล็กไหลนะก็เข้ามาคุยกับเขาได้นะครับแล้วก็มีของขายหรือว่าอะไรอุ้ยแต่ว่าต้องเลเวล20ว่ะโอ้นี่ไงซื้อได้นี่เนี่ยครับของพวกนี้นะก็มาซื้อในส่วนตรงนี้นะครับเอาจริงๆก็เหมือนเวอร์ชัน PC ทั้ง2แบบนะแต่ว่ามันอาจจะแบบแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับทีนี้วิ่งออกมาด้านนอกนะครับเราก็จะเจอกับมอนสเตอร์นะครับที่อยู่ด้านนอกแผนที่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเห็นมั้ยฮะออกมาแล้วก็จะเจอละเห็นมั้ยอันนี้เป็นสุนัขจิ้งจอกใช่ป่ะโอ้ตีได้อยู่นะคิดว่านะครับแต่ว่าผมจะยังไม่ตีนะครับมาตีให้ดูหน่อยก็ได้แล้วกันนะครับเนี่ยกดตรงนี้อ่ะมันก็จะตีประมาณนี้ครับปั๊บนี่ปุ๊มเห็นมั้ยนี่คือในส่วนของการโจมตีนะครับการตีมอนสเตอร์ต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ของหล่นดรอปลงไปก็เก็บกันนะฮะปั๊บนี่โอเคเนี่ยชิลๆเลยนะเล่นนะครับผมโอเคทีนี้ก็มันจะมีในส่วนของเควสเห็นไหมครับเควสตรงนี้อุ๊ยอะไรวะน่ะเมื่อกี้นี้ของมาว่ารู้สึกวิบวับจังนะครับลองกดดูในกระเป๋าหน่อยแล้วกันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนี่หว่านะครับโอเคกดเควสดีกว่านะครับกดวิ่งเควสมาอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเควสเลเวล14นะครับซึ่งผมสามารถที่จะแบบว่าเลือกฝั่งได้แล้วนะครับจะเลือกเป็นธรรมะหรือว่าอาธรรมนะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอาธรรมแล้วกันปั๊บเลือกไปนี่เรียบร้อยแล้วฮะก็จะผ่านเควสในส่วนตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้เควสต่อไปก็กดติ๊กนะครับมันก็จะวิ่งไปรับเควสอัตโนมัติให้กับเรานะครับแค่นี้เลยเห็นไหมนี่วิ่งไปแล้วเนี่ยกดตรงนี้ก็ได้นะนะครับมันจะมายังเควสแบบทันทีทันใดอ่ะเห็นไหมมาแล้วนะครับผมแต่รู้สึกว่าจะต้องเสียใบใบวาร์ปอะไรหรือเปล่านะครับนี่น่าจะเป็นใบนี้นะครับที่ทางตัวเกมเขามีมาให้เรานะครับผมชิวๆเลยเห็นไหมครับนี่ด้านบนก็แบบว่าเราก็กดเข้ามาดูได้นะครับมันจะมีเรามากดรับของรางวัลนะครับเนี่ยก็กดรับไปนะนี่พวกนี้นะครับโอเคนี่กดรับไปเลยตามระยะเวลาออนไลน์หรือเปล่าเมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับนี่กดรับไปปึ๊บตามระดับเลเวลนะเดี๋ยวเลเวล15แล้วก็จะได้อีกนะครับตรงนี้แต่ข้อแตกต่างนะครับของโยกังเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันก่อนหน้าที่ผมเล่นเนี่ยเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะมีค่า CP ด้วยเห็นไหมด้านบนเนี่ยมันจะมีค่า CP ขึ้นมาแต่เวอร์ชันที่ผมเล่นเนี่ยจะไม่มีค่า CP นะครับเนาะประมาณนี้นะครับความแตกต่างโดยรวมในส่วนอื่นๆก็จะคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าเวอร์ชันนี้ผมคิดว่าคนน่าจะน้อยแล้วนะครับไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่แหละเพราะว่าสังเกตเห็นไหมเมื่อกี้นะครับไม่ค่อยจะมีคนเลยนะแล้วก็การตั้งร้านขายของเนี่ยเห็นอยู่ร้านเดียวเมื่อกี้นะแตกต่างจากเวอร์ชันที่ผมเล่นอีกเหมือนกันเพราะว่าที่ผมเล่นอยู่เนี่ยโอ้คนเพียบนะครับตั้งร้านกันเบื่อเลยนะฮะเรียกว่าแบบเต็มอ่ะเต็มเซิร์ฟเวอร์นะครับเนาะส่วนอื่นๆนะครับตรงนี้ก็กดเข้ามาดูได้นะครับจะเป็นแบบว่าพวกสกิลต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้สกิลได้เนี่ยอย่างเช่นนะตอนนี้ผมเลเวล15ใช่ไหมผมก็สามารถกดเรียนรู้สกิลใหม่ได้แล้วก็มาทำการแบบว่าตั้งค่าสกิลลงไปได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปลานนะครับผมเนี่ยปลานนะครับก็มาเรียนรู้ในส่วนของปลานได้ผมเรียนรู้ปลานอันนี้นะครับเนี่ยจะได้น่าจะโจมตีแรงขึ้นนะครับปั๊บโอเคหมดแล้วนะครับผมนะก็ลองมาดูแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นอีกอันนึงครับนี่โอเคครับน่าจะเป็นสกิลที่แบบวิ่งเร็วขึ้นนะครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวดูก่อนปั๊บกดเข้ามามันผ่านเควสพอดีไงโอเคได้แล้วนี่หว่ากดนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตรงที่ไหนสักที่นึงนะครับเนี่ยกดเลือกเห็นไหมรวมถึงสกิลเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้มาแล้วนะครับเนี่ยก็ใส่ไปที่ไหนสักที่นึงนะแล้วก็ได้แล้วเนี่ยครับมันก็จะแบบว่าเนี่ยเข้ามาแล้วเห็นไหมครับแล้วก็นะตอนนี้คือวิ่งเร็วอยู่นะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยโอเคนะไม่รู้จะแนะนำอะไรต่อแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เล่นมาแค่ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเอาบรรยากาศให้ดูเนาะสำหรับใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปแล้วกันนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับมาแนะนำแค่นี้นะใครสนใจก็โหลดใต้คลิปนะครับถ้าสนใจอีกเวอร์ชันนึงก็ไปดูในส่วนของที่ผมแนะนำไว้ก่อนหน้านี้ก็มีให้โหลดเหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องใช้ในส่วนของ WeChat แล้วก็ QQ แค่นั้นเองนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม